สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ยามเย็นนะครับของวันอังคารที่29พฤษภาคม2561ครับผมมาที่เมืองทองธานีครับมาดูงานไทยเฟกนะครับเป็นงานสุดยอดแสดงอาหารและเครื่องดื่มของไทยครับโอ้โหคืองานนี้ขอบอกเลยนะครับว่าอลังการมากๆนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นนะครับคือรู้เลยครับว่างานนี้ใหญ่จริงๆนะครับมีผู้ที่ชมคนที่มาร่วมงานมาจากทั่วโลกนะครับและข้างในนี้ก็เป็นงานแสดงสินค้าของไทยซึ่งจะต้องลงทะเบียนใครที่มาจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเอากล้องอะไรเข้าไปถ่ายไม่ได้นี่ต้องมาดูด้านนอกครับเนี่ยใครที่มางานนี้นะครับก็จะต้องไปลงทะเบียนฝั่งนู้นนะครับนี่ดูบรรยากาศครับโอ้โหเป็นครัวเรียกว่าประเทศไทยนี่เป็นครัวของโลกเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่เราเคยได้ยินแล้วก็งานนี้มามีออกจากหลายประเทศด้วยจากที่ผมมองเข้าไปนี่ก็มีมโนลานะนี่ก็มีแอปนะครับแอปใครที่มีทั้งหมด11ฮอลล์ด้วยกันแมทชิ่งต่างๆนะครับมีของการท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องมาดูThailand Creative Food ช่องนี้ครับต้องมาลงทะเบียนก่อนดูบรรยากาศคนนะครับผู้คนนี่ฮะเข้าไปนี่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี่กองแม่งานเขาครับนี่ที่จัดงานครั้งนี้นี่ครับที่จัดดูบริเวณด้านในนะครับนี่ Challenger 2ทั้งหมดนี่11ฮอลล์นะครับนี่ครับดูบรรยากาศนี่ฮาลาลครับฮาลาลฟู้ดมาจากหลายประเทศเยอะมากนะครับที่ผมดูตรงนี้จีนก็มาออกงานนะครับผมเห็นคอเยนติน่าด้วยมาดูแผนที่ก่อนดีกว่าครับเนี่ยทัชชาลินเจอร์1ก็จะเป็นฟู้ดเทคโนโลยีฟู้ดเซอร์วิสคอฟฟี่ทีถ้า2ก็เป็นเครื่องดื่มอาหารแช่แข็งถ้าเป็นช่อง3ฟู้ดเส้นฟู้ดผลไม้ข้าวแล้วก็ซีฟู้ดนะครับก็มีงานเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับเขาก็ห้ามอะไรบ้างห้ามถ่ายรูปกางเกงขาสั้นไม่ได้ห้ามวิดีโอห้ามสูบบุหรี่ครับงั้นเดี๋ยวจะเข้าไปในงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาเล่าให้ฟังใหม่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมเข้ามาในงานเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เขาถ่ายไม่ได้จริงๆก็คือสำหรับคนธรรมดาครับแต่ว่าผมรีจิสเตอร์เป็นแบบผู้สื่อข่าวมาครับก็เลยจะได้ถ่ายบรรยากาศให้ชมในฟิกนะครับนี่เป็นของฟู้ดของบูธของทาง CP นะครับนี่มีทุเรียนอย่างนี้ด้วยมีของดอยคำไล่เข้าไปเลยครับเนี่ยยาวไปถึงนู้นเลยครับ Where are you? ดีด็อกเหรอไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะ
มีน้ำมะพร้าวครับนี่ครับเป็นผลไม้ไทยมาใส่เข้าไปแล้วดูสวยมากเขาจะแบ่งเป็นโซนๆนะครับโซน A นี่ก็เป็น VC เพื่อให้ง่ายต่อเข้าไป Fruit and Vegetable คือและผักแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนู่นสุดนู่นนะครับเพราะว่าเอราวันฟู้ดเป็นไงครับผักผลไม้ประเทศไทยของเราบางแบรนด์เราจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะเป็นส่งออกไปต่างประเทศสวีทคอนของจีนก็มาออกงานนะครับทางฝั่งนู้นที่ผมเห็นอยู่นะครับตะกนสีฟาร์มนี้เขาทำอะไรมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนี่พวกกล้วยครับเนตี้ฟู้ดขนมนี่ฮะลูกค้าชาวต่างชาติเรามาสยามอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นมะพร้าวครับออร์แกนิกเนเชอรัลนี่ของโซนจันทบุรี River Quail ครับโคโคนัททะเลเดินเข้ามาดูด้านในข้างในมี S&P ทานครับโอเคครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปดูมุมอื่นแล้วก็จะให้ชมอีกนะครับ